สวัสดีครับผมเอกไฟจับอุดรธานีครับตอนนี้ผมอยู่กับคมไฟหน้ารถ Civic F อะไรนะ FC Civic FC นะครับผมก็เป็นตัว 1.8 นะครับคมตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าเป็นลูกแก้วนะครับที่ช่องไฟต่ำแล้วก็แยกไฟสูงนะครับก็คือคมคู่นี้เนี่ยลูกค้ามีปัญหาเรื่องของหนึ่งเลยไฟหน้าไม่สว่างนะครับผมอยากจะทำอัปเกรดให้มันสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับผมวันนี้ก็ทำการอัปเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนอันนี้คือโปรเจคเตอร์ลูกเดิมของเขานะครับก็สภาพดูดีนะใหม่ๆเลยดูไม่ได้ขึ้นฝ้าเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวนี้ก็ได้ครับอันนี้ผมถอดละเนี่ยครับนี้ไม่ได้ขึ้นฝ้าเลยดูดีดูใสปกติเลยนะครับจานใช้ก็เนี่ยก็ยังใหม่กิ๊กอยู่เลยนะครับผมดูดีมากนะครับกับจานฉายโปรเจคเตอร์แต่ก็ยังเกิดปัญหาไฟหน้าไม่สว่างอยู่นะครับก็ยังเกิดปัญหานั้นอยู่นะคราวนี้ลูกค้าก็เอามาอัปเกรดนะครับผมก็คือถอดโปรเจคเตอร์ลูกเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวใหม่ลงไปนะครับเนี่ยตัวใหม่เนี่ยจะเป็นระบบไบ LED ซึ่งเป็นไบ LED แท้เลยนะครับผมแล้วดูที่เลนจะเห็นเป็นสีม่วงๆเห็นไหมครับสีม่วงๆตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED ของGTR นะครับรุ่น อะไรนะ G35 นะครับผมตัวนี้เป็น G35 by LED นะครับเป็นตัว G35 พรีเมียมเลเซอร์นะครับตัวนี้เลนจะเป็นสีม่วงๆแดงๆบางมุมก็เอาเป็นเหลือบเป็นเหลืองๆนะครับดูดีดูสวยมากเลยนะครับดูของเดิมของเขาเนี่ยจะเป็นเลนแค่ 2.5 นิ้วเท่านั้นเองนะครับผมส่วนของใหม่จะเป็น3นิ้วนะครับจะเป็นเคลียร์เลนด้วยแล้วก็เป็นเลนที่เคลือบอะไรล่ะเขาเคลือบฟิล์มบูมาให้นะครับผมก็จะมีเป็นบางมุมมันจะเป็นสีม่วงๆนะครับบางมุมเป็นแดงๆนะครับเนี่ยบางมุมก็ออกเหลืองๆนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพรีเมียมเลเซอร์นะครับสุดยอดจริงๆนะครับกำลังขับอยู่ที่55วัตต์เลยนะครับตัวนี้แรงนะครับเนี่ยดูก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามนะครับตัวอันนี้เดย์ไลท์ก็ติดใหม่นะครับของเดิมถอดออกไปแล้วนะครับแต่ว่าเดย์ไลท์ต้องไปเสียบที่รถนะครับถึงจะทํางานครับอันนี้ผมไม่ได้แยกปลั๊กนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเนี่ยปึ๊บโปรเจคเตอร์ก็ติดตั้งได้อย่างสวยงามเลยดูโพซิชันลูกแก้วมันเป๊ะมากๆเลยนะครับเป๊ะจริงๆนะครับรุ่นคาลิเบรตลูกแก้วนี่ให้คือต้องละเอียดพอสมควรนะถึงจะได้ลูกแก้วที่อยู่ตรงรูขนาดนี้เพราะว่าโปรเจคเตอร์ตัวใหม่กับตัวเก่ารูน็อตมันไม่ตรงกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็ต้องมีการตั้งระดับคาลิเบรตลูกแก้วให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมให้มากที่สุดนะครับอีกข้างก็เช่นกันดูดิปุ๊บโพซิชันลูกแก้วมันเป๊ะมากเลยดูนะครับสวยงามครับสวยงามถ้าดูผ่านๆนี่ก็แทบไม่ดูไม่ออกเลยว่าทําลูกแก้วมาแล้วถ้าเราไม่สังเกตนะครับก็ดูเนียนตาด้วยดูด้านข้างนิดนึงเห็นมั้ยครับโพซิชันลูกแก้วมันเป๊ะมากๆเลยดีมากๆเลยนะครับสวยงามสวยสวยสวยชอบนะครับเอาดูอีกข้างนึงข้างนี้เนาะเนี่ยลูกแก้วก็อยู่ตรงรูหน้ากากเปี้ยเลยนะครับส่วนซีนโคมผมก็ซีนกาวแน่นสนิทมิดชิดเหมือนเดิมนะครับผมก็ดูดีนะครับไม่ได้ผ่าโคมนะเพราะผ่าโคมมันจบงานยากนะครับอันนี้ก็เปิดโคมเสร็จปุ๊บผมก็ติดตั้งโปรเจคเตอร์ติดตั้งเดย์ไลท์แล้วก็ก่อนจะปิดโคมผมก็ซีนกาวใหม่นะครับแล้วก็เข้าตู้อบโคมนะครับแล้วก็อะไรล่ะเทสน้ำนะครับก็เทสน้ำเลยน้ำไม่เข้าผมก็ทำความสะอาดแล้วก็จับตั้งถ่ายรีวิวเลยนะครับเนี่ยก็ซีนกาวแน่นสนิทมิดชิดเหมือนเดิมเห็นไหมก็ดูงานเรียบร้อยนะครับผมงานเรียบร้อยดีอ่ะคราวนี้เรามาดูแสงกันบ้างเนาะมาดูแสงกันบ้างนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าไฟเนี่ยมันคมเข้มชัดเลยนะครับบูคัตออฟสวยเดี๋ยวพาไปดูคัตออฟก่อนดูคัตออฟใกล้ๆก่อนเนาะคัตออฟจะเห็นว่าเป็นเส้นตัดชัดเจนเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัว G35 พรีเมียมเลเซอร์เนี่ยเขาจะมีระบบเป็น2ชิปนะครับจะมีชิปหลักกับชิปเลเซอร์ทำงานด้วยกันนะครับตัวล่างจะเป็นสีออกส้มๆเหลืองๆเห็นไหมครับแล้วก็รวมกันนะครับค่า K ก็จะอยู่ที่ 5,800K นะครับกับตัวนี้คัตออฟคมกิ๊บเลยนะครับสวยงามแสงไม่ฟุ้งกระจายด้วยนะครับผมอ่ะก
ครับจะประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ผมเปิดให้ดูข้างเดียวก่อนเพราะว่าผมอยากให้ดูเรื่องของโปรเจคเตอร์เดิมด้วยนะครับให้ดูโปรเจคเตอร์เดิมกับตัวใหม่ที่ใส่ลงไปตัวเก่าเนี่ยก็จะได้เปรียบนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีฝาโครมมาบังทางของแสงนะครับแต่ก็มาดูว่าความสว่างจะเป็นอย่างไรอันนี้ตัวเก่าเดี๋ยวนะโอ๊ยไม่ถนัดผมหามุมก่อนเดี๋ยวผมปิดตัวใหม่ก่อนปิดตัวใหม่คราวนี้ผมจะเอาตัวเก่าให้ดูนะเนี่ยอันนี้คือแสงจากคัตออฟตัวเก่านะครับแสงเดิมเลยหลอดเดิมนะครับโปรเจคเตอร์ก็สภาพอย่างที่เห็นครับดูดีอยู่ใหม่อยู่เลยแสงก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมันไม้กันสั่นผมมันจะงอแงอีกแล้วโอเคอ่ะมาละคราวนี้อันนี้เป็นตัวเก่าเนาะก็จะเห็นว่าแสงมันก็ดูดีนะครับดูดีอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้เข้มมากไม่ได้อะไรมากนะครับเดี๋ยวคราวนี้มาดูเปิดตัวใหม่พอเปิดตัวใหม่ปุ๊บตัวเก่านี่แทบไม่เห็นเลยตัวเก่านี่บางเลยนะครับเนี่ยตัวเก่าอยู่นู่นตัวใหม่นี่กบเลยนะครับเนี่ยดูดิเห็นไหมตัวเก่านี่บางไปเลยนะครับตัวใหม่นี่เข้มกบเลยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็ได้ดูไปแล้วเนาะเรื่องของตัวเก่าตัวใหม่นะครับการเปลี่ยนโปรเจคเตอร์เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะนะเห็นไหมครับให้แสงที่สว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด2ข้างเลยเนาะคราวนี้เดี๋ยวๆให้ดูไฟสูงก่อนให้ดูไฟสูงก่อนนะครับตัวนี้มีสูงต่ำในตัวด้วยนะครับอันนี้คือก็มีไฟสูงนะไฟสูงก็แรงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ต่อไฟสูงเดิมนะเพราะของเดิมมันจะมีไฟสูงตรงนี้นะครับอันนี้ถ้าไปต่อกับตัวรถเนี่ยก็จะมีไฟสูงของเดิมใช้ได้อีกนะครับกับโปรเจคเตอร์อีกดังนั้นก็โคมไฟคู่นี้มันจะมีไฟสูงทั้งหมด4ดวงพร้อมกันแล้วก็ไฟต่ำ2ดวงนะครับผมก็เต็มๆแน่นๆไฟสูงอันนี้ผมเปิดแค่ข้างเดียวในข้างนึงมันยังไม่ได้เปิดนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้จะเปิดอีกข้างให้ดูนะตอนนี้ผมก็เปิด2ข้างแล้วครับเห็นไหมพอเปิด2ข้างปุ๊บมันก็สว่างขึ้นอีกเท่านึงเลยนะครับเพราะมันก็มี2ข้างช่วยกันส่องสว่างก็คือได้คัตออฟ2อันพร้อมกันอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูคัตออฟนิดนึงก็คัตออฟก็จะเห็นว่าคมชัดสว่างนะครับแสงสวยมากนะครับแล้วก็ใหญ่กว้างด้วยนะครับส่วนคนที่อยากดูรีวิว GTR G35 Premium Laser เพิ่มเติมผมมีรีวิวแยกอยู่นะครับย้อนกลับไปดูได้นะครับผมรีวิวแบบเต็มๆเลยนะครับก็คมเข้มชัดเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูไฟสูงแยกบ้างไม่ใช่ไฟสูงรวมบ้างนะทั้ง2ข้างนะครับไฟสูงโคตรแรงดูดิไฟสูงก็เต็มๆแน่นๆเลยนะครับผมอ่ะพอไฟสูงก็เต็มแน่นดีนะครับเนี่ยก็คือเป็นไฟสูงจากโปรเจคเตอร์ทั้ง2ข้างนะครับเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟอาคารให้ดูเนาะให้ดูเวลามืดบ้างอันนี้ก็คือคราวนี้ผมเปิดไฟโครงอาคารไว้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วหลอดไฟแต่ละอันเนี่ยก็คือ2หลอด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 นะครับดังนั้นในโครงอาคารเนี้ยจะมีหลอดไฟอยู่1 2 3 4 5 6 12หลอดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมปิดไฟให้ดูพอปิดไฟปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าแสงไฟสูงเนี่ยที่มันไปกระทบกระดานนะครับกระดานฝั่งบอร์ดฝั่งโน้นเนี่ยมันจะสะท้อนเข้ากล้องเห็นไหมครับสะท้อนเข้ากล้องพอสมควรอยู่นะเดี๋ยวคราวนี้เราลองกลับมาที่ไฟต่ำเนาะพอกลับมาที่ไฟต่ำปุ๊บนะครับตอนนี้ผมปิดไฟหมดแล้วก็จะเห็นว่าแสงนี่คมเข้มชัดกว่าเดิมอีกนะครับผมเพราะความเป็นจริงแล้วเวลาเราใช้รถเนี่ยมันก็ต้องเดินทางในที่มืดนะครับเวลาเราใช้ไฟเนาะเมื่อกี้ขนาดเปิดไฟโครงอาคารก็ยังแบบเห็นคัตออฟได้อย่างชัดเจนนะครับโอเคครับก็อย่างที่เห็นครับเปิดสองข้างเวลาปิดไฟมืดเนี่ยในที่มืดแล้วกันเนาะก็จำลองว่าเราอยู่บนถนนบนที่มืดเนี่ยก็จะเห็นว่าสว่างคมชัดยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับผมคราวนี้เดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวนี้บ้างเนาะที่โปรเจคเตอร์เดิมนะครับผมอยากให้เห็นทุกมุมนะครับเดี๋ยวผมจะต่อโปรเจคเตอร์เดิมตอนมืดให้ดูอันนี้โปรเจคเตอร์เดิมกับโปรเจคเตอร์ใหม่นะครับโปรเจคเตอร์เดิมเนี่ยจะได้เปรียบนิดนึงนะก็คือไม่ได้มีฝาครอบมาบังนะครับก็คือเป็นโปร
เอ็กเตอร์ที่ถอดออกมาเพียวๆอย่างนี้เลยแต่แสงก็ยังห่างไกลยังห่างไกลนะความสว่างของอะไรเห็นไหมห่างไกลเยอะเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเยอะเลยนะครับผมคือถ้าเอามันมาซ้อนกันเนี่ยแสงตัวใหม่นี่ก็ไอแสงตัวใหม่นี่ก็กลบตัวเก่าไปได้เยอะเลยนะครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมกับโปรเจคเตอร์ตัวเก่าดังนั้นการอัปเกรดโปรเจคเตอร์ใหม่เนี่ยก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนเยอะมากๆนะครับเยอะจริงๆนะครับผมนะโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับโคมไฟหน้า Civic FC ที่มาอัปเกรดนะครับผมอันนี้ไงก็คือเปลี่ยนโปรเจคเตอร์ใหม่เนาะของเดิมก็ถอดออกไปใส่ตัวใหม่ลงไปนะครับก็ติดตั้งสวยงามลงตัวเลยเนียนกริบเลยนะครับดูดีมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคาลิเบรตลูกแก้วไม่ดีเนี่ยลูกแก้วมันอาจจะต่ำลงอาจจะไม่ตรงรูหน้ากากนะครับผมอันนี้ก็เป็นการลงรายละเอียดพอสมควรนะครับเนี่ยลงรายละเอียดพอสมควรเลยเหนื่อยเลยนะครับเหนื่อยมากแต่ก็ผลงานออกมาดีผมก็ดีใจนะครับมันตรงรูตรงอะไรเป๊ะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมพอการติดตั้งเนี่ยถ้าเราติดตั้งดีนะครับเราก็จะสามารถปรับไฟได้ปกตินะครับอย่างเช่นอยากให้มันเอียงไปทางซ้ายเอียงมาทางขวานะครับอยากให้มันก้มหน้าเงยหน้าคือปรับให้มันสูงหรือต่ำได้ปกติเลยนะครับอันนี้ก็คือตั้งไฟได้ปกตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วตั้งไฟไม่ได้นี่ก็คือตอนส่งงานนี้มันจะลำบากเลยนะครับมันจะส่งงานไม่ได้นะครับอันนี้ก็ตั้งไฟได้ปกตินะนะครับเดี๋ยวผมจะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือทำเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวรอรถซ่อมเสร็จก่อนนะครับผมก็จะดำคมไฟชุดนี้ไปใส่ที่รถนะครับเพราะตอนนี้รถอยู่อู่นะครับซ่อมอยู่นะครับรออะไรนะครับผมอันนี้ก็ลูกค้าก็เอาโคมมาอัปเกรดก่อนนะครับเป็นยังไงกันบ้างกับโคมหน้าไฟหน้า Civic FC นะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนเป็นยังไงกันบ้างไฟเข้มๆชัดๆคมๆจากแบรนด์คุณภาพนะครับGTR G35 Premium Laser นะครับตัวนี้เป็นเลเซอร์ด้วยนะนะครับก็ติดตั้งเสร็จสวยงามเลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเรื่องของอยากจะแก้ไฟหน้าไม่สว่างนะครับอยากจะอัปเกรดแบบนี้นะครับผมหรืออยากจะเขาเรียกอะไรอยากจะสั่งของไปติดตั้งเองนะครับอย่างเช่นลูกค้าที่มีรถสมมติเป็นรถรุ่นนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าอยากสั่งของไปติดตั้งเองนะครับอย่างเช่นอยากสั่งโปรเจคเตอร์เนี่ยผมก็จะแนะนำว่าซื้ออุปกรณ์ประมาณนะมีโปรเจคเตอร์เนาะมีขายึดมีอยากกันฝุ่นมีชุดปลั๊กนะครับมีกาวซิลโคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อประมาณ 4-5 อย่างนะครับผมพอถึงตอนขั้นตอนการทำเนี่ยผมก็จะเป็นคนแนะนำเองว่าพอถึงตอนนี้เราให้ทำแบบนี้1 2 3 4 5นะครับผมก็ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่จบนะครับถ้าผมแนะนำนะผมเป็นคนแนะนำอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่อยากจะทำเองนะครับก็นำรถเข้ามาติดตั้งได้แบบนี้เช่นกันนะครับอย่างเช่นก็นัดวันเวลานะครับมัดจำนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็มาติดตั้งได้เลยนะครับของมีพร้อมเสมอนะครับผมมีพร้อมมีเยอะแยะมากมายนะครับผมเยอะมากเยอะจนจำไม่ได้ครับมันเยอะจริงๆเนาะกับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไฟนะครับขออนุญาตปิดไฟอย่าให้เห็นงานก่อนนี่ก็ดูดีสวยงามนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปพักแล้วนะครับแล้วเจอกันวีโรน่านะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้วางใจนะครับผมขออนุญาตไปพักแล้วครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ